วัสดีครับเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่มีผู้ติดตามในโลกโซเชียลและชีวิตจริงนับล้านคนกับเปิ้ลปทุมราชที่ไม่ว่าจะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนก็มักจะมีแต่สาวๆแฟนคลับตามกรี๊ดทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ล่าสุดมีเรื่องให้หัวร้อนนิดหน่อยเมื่อเจ้าตัวถูกชาวเน็ตท่านหนึ่งปลอมสร้างบัญชี Twitter ปลอมแอบอ้างว่าเป็นหนุ่มเปิ้ลพร้อมทั้งลงรูปและโพสต์ข้อความในทางที่สอปรามกอาณาจารย์จนหนุ่มเปิ้ลต้องออกมาชี้แจงโดยด่วนว่าผมเล่นทวิตเตอร์จริงนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปแต่ยอมรับว่าแต่ไม่ได้โพสต์ล่อแหลมขนาดนั้นนี่ครับใครที่ไปติดตามโปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็ดุลพินิจนะครับส่วนคนที่ปลอมผมไม่ยอมแน่นอนเดี๋ยวผมจะให้บริษัทจัดการคุณถ้าคุณไม่หยุดวะปลอมไม่ว่าหลอกแต่รับโพสต์ลามกทั้งนั้นว้าว